รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับเจอแฟนคนที่2ทำงานอยู่ด้วยกันคนนี้ดีไหมคนนี้ดีหล่อด้วยดีด้วยแต่ว่าเขาอ่ะไม่ชอบเราอยู่อย่างนึงตรงที่เราอ่ะชอบส่งเงินไปให้ที่บ้านใช้เนี่ยแหละก็ใช่อ่ะสิก็แกเล่นส่งหมดมีเท่าไหร่แกก็ส่งให้พ่อแม่แกหมดไม่ต้องเหลือเก็บไว้ใช้เลยหรือไงให้หมดเลยให้หมดเลยเหรอคือเป็นลูกคนโตพี่น้องลูกเราคือกลับมาจะเป็นยังไงช่างแต่ที่บ้านเราต้องมีแล้วไม่คิดว่าจะทำให้ครอบครัวเราระหองระแหงแต่เงินเราไปเดือดร้อนแฟนมั้ยไม่ได้ไปยุ่งของเขาคือตังเราอะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเธออนาคตเราสองคนน่ะมันอยู่ตรงไหนเราก็เงียบเราคือมันไม่มีคิดจะแบ่งสัดส่วนนะว่าส่วนนี้เท่านี้ไม่ได้แบ่งเลยอะไม่คิดเลยไม่มีเลยแล้วคุณเอากระแตเอาที่ไหนใช้อะกินมาม่าอดเอาอดเอาแล้วก็ไม่บอกใครด้วยไม่มีตังจะมีไม่มีฉันเล่นได้ตลอดแล้วมันไม่ใช่แม่อย่างเดียวนี่ยังมีน้องอีกอ่ะน้องก็ยังต้องมาขอเราทำงานก็จริงแต่เงินไม่พอใช้แล้วตอนนั้นใครเลี้ยงลูกให้คะแม่เลี้ยงให้เราก็ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งต้องเอาไปให้ต้องให้ใหญ่เลยแล้วพ่อกินเหล้าทุกวันอีกค่าเหล้าวันนึงก็หลายอยู่อ่ะเออแล้วอยู่กับแฟนคนนี้นานไหมนานค่ะหลายปีอยู่แล้วเขาบ่นเรื่องนี้ตลอดเลยตลอดเราก็ไม่ปรับปรุงทุกวันนี้เราก็ยังเสียใจอยู่นะเพราะเขาเลิกไปจากเราแล้วเขารวยเลยรวยเลยเราก็จนจงการที่เขาบ่นเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วนะใช่ค่ะมันเป็นข้อเสียของเรารักครอบครัวจนลืมตัวเองลืมใช่ใช่แล้วตอนเลิกกันเนี่ยเขาเอาของอะไรคืนบ้างเขามาขนของขนไปหมดเลยแม้กระทั่งของในของขนถอดไปก็คือไม่ได้ซื้อเราซื้อเองอ้าวแล้วเขาเอาไปทำไมอ่ะว่าคงเจ็บใจอ่ะแต่ตอนหลังเขาก็มาขอดีนะแต่ไอ้ความที่เราเจ็บใจว่าเอายังอื่นไปกูไม่ว่าเลยแต่ทองในคอกูเนี่ยมึงเอาไปทำไมไม่ได้ถอดจากคอคือระวังไว้ถูกไหมเราถอดจากคอให้เขาไปเลยคือมึงอยากได้เหรอตอนเอาไปตอนให้ดูความประชดใช่ตอนที่เขาจะเอาเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าถอดมาเนี่ยมันก็เลยเจ็บหมดรักแล้วก็คิดว่าตัวเองได้สูญเสียอะไรบางอย่างไปให้กับครอบครัวก็อยากจะได้คืนได้คืนเรารักครอบครัวมากเกินไปค่ะใช่เลยทุกวันนี้ก็บอกลูกมีลูกสาวคนหนึ่งนะคะกับแฟนคนนั้นอะบอกว่าลูกอย่าเอาอย่างแม่นะก็เล่าให้เขาฟังว่าเราทำอย่างเงี้ยมันไม่ดีเราให้จนเราไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆหมดเนื้อหมดตัวแล้วหลังจากที่เราเลิกกับเขาเราก็ยังทำโรงงานอยู่ทำต่อแล้วจนปี40โรงงานเขาก็ปิดใช่ปิดเขาให้เงินชดเชยให้แต่ไม่เยอะหรอกแต่ตอนนั้นยังมีเงินเก็บได้ชดเชยเท่าไหร่คะก็แสนเหมือนกันก็กลับมาอยู่บ้านก็หมดอีกน้องสาวน้องยายลูกพ่อแม่กับ10คนน่ะอยู่กับเราคนเดียวอ่ะแล้วทำไมเขาไม่ทำงานไม่หาเงินกันนะคะน้องสาวคนเล็กเขายังไม่มีงานทำแล้วก็พ่อกินเหล้าหนักมากพ่อติดเหล้าตายเพราะเหล้าคือทุกอย่างเราหมดเราจ่ายหมดเลี้ยงทุกคน10ปาก10ท้องอะไรอย่างงี้คนเดียวใช่ค่ะตอนนั้นไงไปอยู่กับน้องที่น้องบอกผ่อนไม่ไหวก็ต้องไปผ่อนต่ออีกอ่ะคือมาซื้อบ้านอยู่ที่สิงห์บุรีซื้อแล้วทีเนี้ยน้องมีปัญหาเรื่องงานก็เลยไม่พอส่งแต่ตัวเองบอกก่อนนะคะว่าขายของเก่งขายทุกอย่างที่ได้ตังค์แล้วก็พอจะมีแล้วตอนนั้นน้องส่งไม่ไหวเราก็เลยไปรับแทนนี้เหรอคะใช่ค่ะส่งแทนอุ้ยทีนี้หมดไปเท่าไหร่อ่ะเดือนละ 10,000 11,000 แล้วหาเงินจากไหนคะตอนนั้นเราขายของตลาดนัดแล้วได้เหรอได้พอเหรอพอค่ะพอโอ้เก่งแล้วจนถึงนั้นตรงไหนที่เราแบบเริ่มหาทางออกไม่เจอไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วธนาคารยึดเพราะว่าส่งไม่ได้แล้วใช่ค่ะส่งไม่ได้แล้วน้องไม่มีรายได้แล้วเราก็เริ่มรายได้น้อยลงตอนนั้นเราขายอะไรขายที่ตลาดนัดขายสลัดขายน้ำหอมคือทำอะไรเป็นก็ทำเอาหมดตอนนี้ก็มีมันนะคะในกระเป๋านะมีมาขายด้วยอะไรคะอะไรอ่ะเอาอะไรมาขายคืออะไรอ่ะอะไรคะ
ลอตเตอรี่นี่เอามาขายเหรอเฮ้ยค่ะเฮ้ยซื้อนะซื้อนะซื้อนะขายใครขายใครก็ได้อย่าขายผมผมช้ำใจโรเบิร์ต2งวดแล้วเนี่ยเฮ้ยเช้าเราเอาเลยเช้าเราเอาเลยได้ได้จัดไปโอเคหุ้นไม้หุ้นไม้หุ้นไม้รวยรวยด้วยกันนะครับก็มาแย่แม่ตายจิตตกโอ้โหเราเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วใช่เป็นช่วงที่เรากินยาไหมเป็นก่อนตั้งแต่เด็กๆแต่เราไม่รู้ตัวเป็นแบบไม่รู้ตัวนั่นแบบคือรู้แล้วกินยาตายเนี่ยรู้แล้วอะไรก่อนแม่เสียใช่ไหมก่อนค่ะก่อนคือเรามารู้ทีหลังว่าเราเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วมันมาพีคตอนที่คุณแม่เสียไปมันระเบิดออกมาเลยทีนี้แต่ตอนที่กินยาตายอะค่ะอันนั้นแม่ยังไม่เสียยังยังค่ะแม่ยังไม่เสียแต่ทำไมจุดไหนที่ทำให้เรากินยาตายคือปัญหามันลุมแล้วบ้านก็ไม่มีจะอยู่ตัวเองก็ตัดมดลูกหนี้สินตัวเองที่เกิดจากการไปกู้เขามาน้ำท่วมปอดพอปอดหืดอยู่3ปีอ๋อป่วยด้วยนี่จากตรงเนี้ยแล้วตอนนั้นที่กินยาแล้วใครมาเจออ่ะแม่เจอโอ้โหเจ็บไม่ตายเจ็บอะไรตอนล้างท้องตอนล้างท้องใช่เวลาล้างท้องเขาเอาท่อมันจะแสบเขาท่อทะลวงลงไปใช่เอาแย่ลงไปอะค่ะเจ็บกว่าตอนกินยาใช่กินอะไรไปกินอะไรไปกินยานอนหลับกินสารพัดเลยก็เลยทีนี้ก็เลยมีความคิดใหม่ว่าในเมื่อไม่ตายก็ต้องอยู่เออถูกละแต่เราก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วไงทำลายข้าวของทำตัวเองอะทำประจำทำเช่นยังไงทำอะไรอะเอาหัวโคกกำแพงทำลายตัวเองเงี้ยเหรอมันเป็นเวลาไหมฮะก็เช้าสายบ่ายค่ำตอนที่เป็นอาการอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่แล้วแต่จะมาเลยแล้วแต่จะมาแต่ว่าถ้าเกิดทานยาแล้วยังทำอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะว่าทานยาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะจากวันนั้นกี่ปีแล้วที่เป็นโรคนี้เกือบ10ปีแล้วฮะกินยาตลอดสิประวัติจากจิตเวชอ่ะประมาณ 5-6 ปีที่แรกยาจันน่ะหลังๆเริ่มเบายาใช่คือเลิกกินน่ะไม่ได้ต้องพกไปตลอดแล้วมันจะหายขาดไหมครับไม่หายหมอบอกไม่หายถ้าไม่กินก็จะเหมือนคนอื่นที่ว่าฆ่าตัวตายอ่ะแต่เนี้ยฆ่าเท่านี้จะสำเร็จแหละต้องฆ่าจนกว่าจะสำเร็จแต่พี่แจ๊ดก็คือยอมรับได้ที่จะกินยาแล้วก็ดูแลตัวเองยอมรับอ่ะยอมรับอ่ะเราเป็นโรคนี้แล้วก็ใช้ธรรมะเข้าช่วยสวดมนต์นั่งสมาธิกวาดวัดทำอะไรก็ได้ที่ให้ลืมไม่คิดดีก็ช่วยได้แล้วก็หาความสุขในแต่ละวันเห็นใจนะคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเห็นใจนะเพราะว่ามันปื๊ดเดียวอ่ะเครียดด้วยใจอ่ะกินยามากบางทีกินให้ง่วงกินให้หลับบางทีไม่อยากนอนก็ต้องนอนต้องนอนเพื่อนผมกินยาจนเบอร์เลยนะซึมเศร้าอ่ะเข้าสีธัญญาเลยอันนี้เรื่องจริงเบอร์แบบคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องโชคดีตอนนี้หายแล้วจนออกโรงพยาบาลผมเป็นคนไปรับเองแก้มึงหายนะหายแล้วเราก็ทดสอบเพื่อนไหนจมูกชี้ดิเนี่ยปากชี้ถูกคิ้วถูกตาถูกเราก็โอเคมึงหายแล้วมึงก็จำได้หว่ามึงหายแล้วนี่ว่าโถไอ้แจ๊ดไอ้ของพวกนี้มันอยู่ที่ปอดกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับแรกๆรักกันอย่างน้ำทะเลหลังๆโดนเทอย่างกับน้ำล้างจานครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพศัชลายบีเคมึงก็จำได้หวังหายแล้วนี่ว่าโถไอ้แจ๊ดไอ้ของพวกนี้มันอยู่ที่ปอดกลับไปส่งที่เดิมส่งที่เดิมตรงนี้เดิมเลยนี่เป็นนี่จากอะไรครับนี่จากการรักษาตัวค่ะคือตอนนั้นคือไม่มีอะไรแล้วนะบ้านก็ไม่มีจะอยู่อาศัยอยู่ไปทั่วที่สบายใจตรงไหนไปอ่ะนั่นแหละตอนนี้มีความสุขไม่มีบ้านสบายไม่ต้องถูไม่ต้องระวังปวกไม่ต้องถูไม่ต้องห่วงไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีอีกเปลี่ยนได้ตลอดใช่แต่ไม่ใช่บ้านเรานอนบ้านเพื่อนบ้านขายสวยแล้วอยากนอนหลังไหนเพื่อนรับอยู่ใครตอนนี้อยู่ใครตอนนี้อยู่บ้านแพกกับพี่
คนที่ให้ยืมเงินเขาสงสารเป็นหนี้อะไรเป็นหนี้ทั้งหมด 60,000 กว่าบาทค่ะ 60,000 กว่าบาท 60,000 กว่าบาททำงานได้มั้ยคะทำอะไรได้มั้ยคะก็มีรายได้จากคนพิการ800แล้วก็ใครจ้างอะไรก็จากใครห่วยมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็ได้บางเดือนก็ได้ 2,000 กว่าบางเดือนก็ได้ 1,000 กว่าบาทแล้วลูกสาวล่ะจะไม่ใช่ลูกสาวเขาก็มีลูกทั้ง2คนเขาก็แย่แต่เขาก็ให้200 300แล้วตอนนี้พี่กระแตก็ตะเวนไปนอนตามบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องสรุปเป็นนี่ทั้งหมด 60,000 60,000 ครับ 60,000 บาทเจ๊เลยทั้ง5ท่านว่าเพราะอะไรถึงให้ผ่านเข้ารอบคุณอาพิษณุค่ะผมมีเพื่อนสนิทที่เป็นโรคซึมเศร้าและเข้าใจดีว่ามันเป็นโรคที่อยู่กับเราเป็นแล้วเนี่ยเป็นตลอดน้อยคนที่จะรักษาหายเปอร์เซ็นต์ต่ำมากขาดหมอไม่ได้นะหมอนัด3เดือนไปต้องไปปรับยาอย่าพลาดเป็นอันขาดนะต้องนอนเรื่องนอนสำคัญมากอย่าอดนอนก็อาชีพขายลอตเตอรี่ดีแล้วล่ะนะฮะไม่อันนี้คือไม่มีทุนมาจากเพื่อนค่ะเพื่อนช่วยไม่มีทุนไม่มีตังค์เลยเพราะว่าดูท่าทางคุณแต่เป็นคนพูดเก่งมาวันนี้อารมณ์ดีพูดจายิ้มแย้มน่ารักนะครับคุณแต่โชคร้ายมีนิดหนึ่งที่ไปเกิดเป็นพี่สาวคนโตใช่ค่ะลูกคนโตมีแต่ให้ไม่มีจำกัดให้จนทำร้ายตัวเองน่าเสียดายมากขอให้โชคดีครับแก้มค่ะให้เป็นกำลังใจให้คุณแต่คืออยากให้กำลังใจจริงๆแล้วจริงๆเราก็เคยมีลูกหนี้ที่เป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราก็จะแนะนำได้แค่ว่าให้อยู่กับมันเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันแล้วอะต้องยอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่เราเป็นนะวันนี้แล้วก็ดูแลแบบดีที่สุดดูแลทั้งด้านแพทย์ด้วยคือพบคุณหมอดูแลจิตใจอย่างที่คุณแต่ทำก็คือสวดมนต์ทำใจให้มันโล่งๆแล้วก็โลกทุกโลกอะค่ะมันกลัวสิ่งที่เรียกว่าความสุขคือถ้าเรามีความสุขอะโลกมันก็จะเบียดเบียนเราน้อยมันจะไม่อยู่กับเราเพราะนั้นเราก็มีความสุขแต่ว่าสิ่งที่คุณแต่บอกลูกอะค่ะคือดีมากๆเรามีบทเรียนมาแล้วจากการที่เราให้คือคนเราอะมันมีความสุขจากการให้ก็จริงแต่มันต้องเป็นการให้แบบพอดีอะมันต้องเป็นการให้แบบต้องให้ตัวเองด้วยอะต้องบาลานซ์เขาบอกต้องบาลานซ์ไงคือต้องให้มันสมดุลระหว่างเราก็ได้เขาก็ได้แล้วมันถึงจะเกิดความสุขที่แท้จริงถ้าเราให้ทุกคนหมดเหมือนเรารักใครหมดใจแบบหมดไม่เผื่อเลยความทุกข์มันก็จะเกิดกับเราเพราะนั้นเนี่ยก็สอนลูกก็ดีแล้วคิดว่าน้องก็คงจะได้บทเรียนได้ประสบการณ์แต่พูดถึงการฆ่าตัวตายนิดนึงคือเคสคุณแต่อาจจะแบบเพราะว่าไม่สบายนะซึมเศร้าแต่สำหรับคนอื่นทั่วไปอ่ะนั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าไอ้การฆ่าตัวตายเนี่ยนะเราไม่ได้สงสารเขานะเราสงสารหมอในขณะที่เราอ่ะฆ่าตัวตายแล้วเข็นเข้าโรงพยาบาลอ่ะพร้อมๆกันกับอีกคนนึงซึ่งเขาป่วยแล้วเขาอยากมีชีวิตอยู่เขาดิ้นรนจะมีชีวิตอยู่ทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่ออะไรแต่อีกคนนึงยอมแล้วแบบหมอก็ต้องช่วยอ่ะคือแทนที่หมอจะได้ไปช่วยคนที่เขาดิ้นรนจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำแบบนี้เลยไม่ทำค่ะไม่ทำแล้วไม่มีความคิดตรงนั้นเลยค่ะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่ก็คืออย่าทำเลยคิดถึงคนที่เขาไม่อยากตายเพราะฉะนั้นต้องสู้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณนะพี่จิ๊กค่ะพี่ให้นะคะเพราะว่าเป็นคนขยันน่ะแล้วก็อดทนเป็นคนเผื่อแผ่คนอื่นตัวเองจะลำบากยังไงมันก็เผื่อแผ่คนอื่นแต่จริงมันก็ผิดแหละมันจะต้องรักตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นแต่คราวนี้คุณเป็นคนอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำไงโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมันเป็นไปแล้วก็ต้องอยู่คู่กันไปมันเหมือนเงาที่เดินตามตัวเราไปอ่ะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วเลิกฆ่าตัวตายได้แล้วนะคะไม่ต้องคิดแล้วลืมมันไปเลยทุกวันนี้ก็ต้องอยู่ให้มีความสุขนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณกระแตเป็นคนน่ารักครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้คุยกับคุณกระแตแล้วที่คุณกระแตเล่าเรื่องอะไรผมรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นสีหน้าเห็นรอยยิ้มโดยความรู้สึกก็คือชอบคุณกระแตมากๆนะครับให้ดูว่าสิ่งที่มันผ่านมาก็มันผ่านไปจากนี้ไปก็อยู่กับมันแล้วก็อารมณ์ดีแบบนี้แหละเจอใครก็อารมณ์แบบนี้มีความสุขแบบนี้แล้วก็สิ่งที่จะทำต่อไปนี้จะขายลอตเตอรี่จะทำอาชีพแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีสตุ้งตางมาแล้วก็ใช้นี่ให้หมดนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจที่เห็นพี่กระแตเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแต่มีรอยยิ้มตลอดเวลาเลย
มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นชีวิตคนเรามันอยู่ที่ทัศนคติมุมมองของคนที่เป็นโรคแบบนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้เอาคุณกระแตเป็นเยี่ยงอย่างการที่เราเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยมันอาจจะช่วยเรื่องนี้ก็ได้เราได้เปลี่ยนเพื่อนไปเรื่อยๆได้เปลี่ยนคนคุยไปเรื่อยๆมันไม่จำเจอยู่กับที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ช่วยทำให้โรคซึมเศร้ามันหายไปและที่อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือคุณกระแตเนี่ยไม่เคยที่จะย้อนกลับไปกินยาฆ่าตัวตายอีกแล้วสมมุติว่าถ้าคุณดิ่งอีกเนี่ยขอให้คิดถึงแต่เรื่องบวกเข้าไว้สิ่งที่ทำให้เราผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยก็คือนึกถึงเรื่องบวกนึกถึงสิ่งที่ดีนึกถึงชีวิตที่เรามีเราโชคดีกว่าคนอื่นอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วก็ขอให้ทำมาค้าขายได้ดีๆแล้วกันนะยังไงก็สู้ชีวิตต่อไปนะอยู่คู่กับมันครับไม่เป็นไรหรอกครับผมนะมีรอยยิ้มแบบนี้ผมว่าดีแล้วแรกๆรักกันอย่างน้ำทะเลหลังๆโดนเทอย่างน้ำล้างจานครับเข้ารอบนะครับเช้าๆครับมีอะไรจะบอกครับพี่เป้ครับฝากไว้อีกนิดสำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาด้านการเงินวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยเรายืมเงินใน LINE ได้แล้วนะครับอ่ะไม่เชื่อฟังพี่เช้าครับลองกดไปดูตรงปุ่ม LINE BK ครับสะดวกมากครับแค่เปิดบัญชีแล้วขอวงเงินรายได้ 7,000 บาทก็ขอวงเงินได้แล้วนะครับและที่สำคัญรู้ผลไวมากไม่เกิน24ชั่วโมงก็เอาเงินไปใช้ได้แล้วนะครับบางคนเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นตอนนี้แต่ขอวงเงินไว้ก่อนครับยังไม่ได้เอาไปใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยด้วยนะครับเก๋กู๊ดรุ่นมั่นสุดยอดมีไว้ก่อนนะครับเผื่อฉุกเฉินก็สะดวกดีวิธีสมัครง่ายนิดเดียวครับทำตามพี่ชาวเลยเชื่อว่าทุกคนมี LINE แน่นอนถ้าไม่มีนี่บอกเลยว่าเชยสุดๆเพียงกดเข้าไปที่หน้า Wallet ครับนี่อยู่ด้านล่างขวามือครับผมแล้วก็กดไปที่ LINE BK ด้านบนนี้นะครับปั๊บนี่ฮะนี่ครับก็จะเห็นสีเขียววันนี้มาเรียบร้อยแล้วสไลด์ขึ้นครับนี่อย่าสไลด์ตัวเองนะสไลด์ไปที่หน้าโทรศัพท์มาล่างสุดเลยเขาจะเขียนว่าวงเงินให้ยืมนะครับนี่กดเข้าไปแค่นี้เองครับเรียบร้อยครับเก๋กู้รูดมั่นใช้กันได้เลยนะครับครับวันนี้ลูกพี่เข้ารอบ3คนกันเดี๋ยวพบกันครับลุ้นล้านเลยถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3มาพบกันในรอบลุ้นล้านเลยรอบนี้เราจะมาแข่งปลาลูกดอกนะครับใครได้แต้มมากสุดเข้าไปล้างหนี้รอบที่ผ่านมาของเราสองคนได้คนละ5ผายก็ได้อีก40แต้มเพิ่มนะครับของเราแต้มดิบล้วนเลยนะฮะจำที่นะครับแต้มเยี่ยมพร้อมแล้วป้า57พร้อมแล้วป้า45พร้อมแล้วป้าคนสุดท้าย57คุณจิรปรียา45บวก40เป็น85คุณปัจจรัตน์17บวก40เป็น57คุณจิรปรียาเข้ารอบนะครับรับไปเลยไป 30,000 นี่จะไปปลาปลาปลาสิปลาทำที่นะครับเริ่มเลยเริ่มพร้อมแล้วป้า35,000คุณจิรปรียารับได้ไปล้างหนี้ 35,000 บาทต่อไปนะครับเฮ้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะหรือว่าทาง Facebook ของรายการที่เด็ดลูกหนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับต่อพบกันมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางไทย TV 4ช่อง3กับรายการที่เด็ดลูกหนี้